สวัสดีค่ะทุกคนแกะกล่องคลิปนี้นะคะมากับ Journey to the West นะคะหรือบันทึกการเดินทางสู่ตะวันตกถ้าพวกเราก็จะจำได้กันในชื่อของไซอิ๋วใช่ไหมคะสมัยเด็กนี่เราติดเรื่องนี้งอมแงมเลยนะคะพอเราเห็นว่ามีเซตที่ทำเป็นเรื่องไซอิ๋วนะเราพรีออเดอร์อย่างไวเลยค่ะและสุดท้ายนะกลายเป็นพรีออเดอร์ได้ราคาแพงกว่าสมัยนี้ที่เขาขายกันอะเศร้าเลยแล้วจริงๆคือก็ไม่รู้จะรีบพรีไปทำไมนะคะเพราะว่าสุดท้ายกว่าจะแกะนี่หลายเดือนผ่านมาไซอิ๋วนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดวรรณกรรม1ใน4ของจีนเลยนะคะก็คือจะมีเรื่อง3ก๊กไซอิ๋วความฝันในหอแดงและซองกังวีรบุรุษเขาเหลียงซันนะคะลูลูเดอะพิกจี้หน้าปกกล่องน่ารักมากเลยค่ะเราอยากได้ตัวหน้ากล่องมากเลยแต่เผอิญว่าตัวหน้ากล่องเนี้ยเป็นตัวซีเครตนะคะเซ็งเลยอะมี1สเปเชียล1ซีเครตนะคะแต่ว่าทั้งหมด8ตัวพื้นฐานเขาก็น่ารักทุกตัวเลยนะเป็นตัวหลักของเรื่องนะคะเนี่ยอยากได้หงอกคงตัวนี้ค่ะที่ขี่เมฆอ่ะส่วนอีกตัวนึงลูกท้อนี่เราเฉยๆนะขอแทรกเรื่องราวโดยย่อให้ฟังก่อนนะคะแต่ใครจะข้ามก็ข้ามไปได้เลยนะไซอิ๋วถูกสร้างขึ้นในช่วงของราชวงศ์หมิงนะคะโดยอู๋เฉิงเอินนะคะซึ่งมีเคราโครงมาจากเรื่องจริงที่กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของราชวงศ์ถังตามบันทึกการเดินทางของพระเสวียนจั้งที่ต้องการทราบข้อมูลพระไตรปิฎกจากต้นฉบับนะคะจึงตัดสินใจเดินทางไปสู่ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียรวมเวลาที่ใช้ไปกลับจากประเทศจีนนะคะรวมถึงเวลาที่ใช้ในการศึกษาที่อินเดียด้วยทั้งสิ้นประมาณ 17-19 ปีแม้ว่าในชีวิตจริงจะไม่ได้พบเจอกับปีศาจนะคะแต่ในสมัยนั้นก็คือการเดินทางที่สุดแสนจะทุรกันดารนะคะมีความลำบากซึ่งในเรื่องไซอิ๋วนะคะก็ได้มีการแต่งเติมเรื่องราวเพื่อให้มีความสนุกสนานมากขึ้นแต่ก็ยังมีการแฝงนัยยะทางธรรมะไว้ด้วยเรื่องราวโดยย่อนะคะคือพระถังซัมจั๋งเนี่ยได้เดินทางไปสู่ชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกโดยมีลูกศิษย์ตามไปด้วย3คนและม้าอีก1ตัวนะคะโดยระหว่างทางก็จะเจอกับปีศาจต่างๆมากมายซึ่งเปรียบเหมือนกิเลสตัณหาที่เข้ามาในจิตใจนะคะส่วนการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปนะคะก็คือการเดินทางของจิตใจสู่นิพพานโดยการถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสมาธิปัญญาและวิริยะนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของตัวละครหลักในเรื่องมาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยค่ะเซตนี้มีน้ำหนักใช้ได้เลยนะคะโอ้นี่ไงที่มาของน้ำหนักตัวถ่วงจะเยอะไปไหนเนี่ยลูลูนี่เขาออกมาหลายคอลเลกชันแล้วนะคะเรายังไม่เคยมีนะเซตนี้เป็นเซตแรกนะคะน้องสัมผัสตัวเป็นขนๆนะคะน่ารักจังเลยอ่ะตัวเล็กกว่าที่คิดหน่อยนึงนะคะทอยซีโร่พลัสเอ็กกับซีซี่สตอรี่นะคะจูป้าจีหรือสำเนียงแต้จิ๋วคือตือโป๊ยก่ายการ์ดอีกด้านน่ารักจังเลยค่ะเหมือนทำเป็นรูปล้อเลียนกำลังนอนผึ่งพุงกินผลส้มนะคะเขาจะเป็นศิษย์คนที่สองของพระถังนะคะรู้สึกในหนังพระถังจะเรียกว่าตือหงอหนึ่งอุ้ยน่าละมุนมากเลยค่ะน่ารักอ่ะแก้มแดงจมูกก็น่ารักก็มีผูกผ้านะคะคุมหัวคุมผมอ่ะเท้าเป็นกีบด้วยนะก้นเป็นรอยแดงเลยค่ะตลกดีหางก็ม้วนนะแล้วก็สะพายกระเป๋าใส่ส้มนะคะที่เขากินในรูปนะเดิมทีเขาคือแม่ทัพเทียงเผิงนะคะที่อยู่บนสวรรค์นะคุมทหารมากกว่า 80,000 รายนะคะแต่ว่าได้ทำผิดกฎสวรรค์นะคะโดยได้ทำการชีกอใส่เทพธิดาพระจันทร์ฉางเอ๋อนะคุ้นๆไหมคะชื่อเทพธิดาพระจันทร์ฉางเอ๋อเราเคยทำคลิปในเซตเซียนกระบี่พิชิตมารไปแล้วนะจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะถ้าพูดตามทีวีซีรีส์ในยุคแรกนะเง็กเซียนฮ่องเต้นะคะก็กำหนดให้แม่ทัพเทียงเผิงเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์พันชาตินะคะโดยทุกชาติเนี่ยให้ผิดหวังกับความรักทุกชาติไปแต่เกิดเหตุขณะที่กำลังจะลงไปเกิดใหม่ในชาติที่500กว่านะคะเขาได้ขัดขืนทางยมทูตก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อของสัตว์เดรัจฉานแทนที่จะเป็นบ่อมนุษย์จึงได้เกิดเป็นปีศาจหมูนะคะและขณะที่กำลังจะโดนชาวบ้านจับเผาทั้งเป็นนะคะเจ้าแม่กวนอิมก็มาช่วยพร้อมทั้งเสนอว่าให้บำเพ็ญเพียรถือศีลและให้เดินทางร่วมไปกับพระถังในอีก30ปีข้างหน้าพร้อมทั้งส่งคืนคราดเก้าซี่นะคะที่เคยใช้ตอนอยู่บนสวรรค์
และยังสามารถแปลงกายได้36อย่างโดยชื่อตือป้วยกายนะคะตือก็คือหมูนะคะป้วยกายคือศีล8ลูลูนี่เขาคงเหมาะเป็นตือป้วยกายที่สุดในเซตนะคะเพราะว่าเขาเป็นหมูอยู่แล้วนะโอ้อันนี้ก็ไม่น้อยนะตัวทวงตัวนี้ใครเอ่ยเหมือนเป็นกระทิงนะคะก็ดูจากเขาที่เป็นผ้าคาดนะแล้วก็มากับอาวุธเขาอะโบลเดมอนคิงนะคะราชาปีศาจกระทิงนะรูปด้านนี้ก็น่ารักอีกแล้วอะนอนกอดไออาวุธเขาอะถ้าดูในทีวีซีรีส์นะอาวุธเขาอย่างกับลูกฟักทองเขาจะเป็นสามีขององค์หญิงพัดเหล็กนะคะแล้วก็มีลูกเป็นเด็กแดงนะอาวุธเป็นหน้าหมูด้วยค่ะตลกอ่ะสองข้างเหมือนกันนะคะตัวนี้ชอบน่ารักดูได้ทำเขาได้กันแบบใส่ผ้าผูกอ่ะทำดีอะค่ะผ้ามันคออะไรเงี้ยสวยนะทำท่าก้าวเดินนะคะขาตึงเลยและปีศาจกระทิงกับองค์หญิงพัดเหล็กนี่เขาเป็นศิษย์ที่ร่วมสำนักกับหงอคงด้วยนะโอ้ยตัวนี้โคตรเท่เลยค่ะทำท่าดีอ่ะชอบตัวนี้พอวางแล้วเหมือนแบบเขาเดินแล้วลากกระบองอ่ะนะกล่องที่3โอ้ได้พระถังซัมจั๋งแล้วนะคะเดิมทีพระสังซัมจั๋งนี่คือจินฉางจื่อนะคะสิทธิ์ขององค์ยูไลนะแต่ว่าได้เผลอนอนหลับขณะที่องค์ยูไลกำลังจะเทศนาปีละครั้งนะคะจึงถูกขับไล่ให้มาจุติเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะการ์ดน่ารักจังเลยค่ะเป็นรูปพระถังนะนั่งคู่กับม้านะคะแต่จริงๆเขาไม่ใช่ม้าธรรมดานะก็เป็นองค์ชายเจ้าสมุทรซื่อไห่นะคะที่โดนลงโทษให้มาอยู่เมืองมนุษย์เพราะว่าทำไข่มุกของเจ้าสมุทรแตกแล้วจึงกลายมาเป็นเหมือนพายน้ำคู่กับซัวเจ๋งนะคะที่คอยกินมนุษย์นะเมื่อพบกับคณะของพระถังนะคะเจ้าแม่กุนอิมเลยให้เป็นม้าเผือกเป็นพาหนะให้พระถังตัวพระถังทำสวยจังเลยค่ะน่ารักอ่ะดูสิพระถังเลยจะเป็นหมูตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่านั่งอยู่บนม้านะส่วนพระถังนะคะตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็คือเป็นหลวงจินธรรมดานะคะแต่ว่าได้ช่วยชีวิตของถังไทจงฮ่องเต้นะคะจนรับเป็นคล้ายๆเป็นน้องชายบุญธรรมนะคะก็เลยได้ให้ชื่อว่าถังซัมจั๋งคาถาไม้เท้านี่ก็ทำสวยดีนะคะดูก่อนว่าเขาถือยังไงนะคะเขามีลูกประคำจิ๋วมาด้วยนะคงต้องวางไว้บนมือนะคะโคตรน่ารักเลยอ่ะมาดูม้ากันบ้างนะคะที่บอกว่าเป็นองค์ชายเจ้าสมุทรนะทำหลังแบนเลยนะคะจะได้นั่งง่ายๆแล้วมั้งแต่ก็ เป็นหน้าหมูแล้วมีผมข้างหน้านะเออขำไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะคะแต่ว่านั่งค่อนข้างจะเสถียรดีนะเพราะว่าหลังแบนมากชอบขาเล็กๆของพระถังอะที่นั่งสมาธิน่ารักกล่องที่4มีตัวถ่วงทุกกล่องเลยนะและอยากรู้จริงๆว่าตัวไหนที่หนักหรือทุกตัวนะเบาหมดที่หนักคือซีเครตหรือเปล่าโอ้ยได้องค์หญิงพัดเหล็กมาแล้วค่ะหวานเจี๊ยบเลยตัวเนี้ยน่ารักต้องวางใกล้ๆเจ้ากระทิงนะคะเป็นคู่ที่ทะเลาะกันตลอดนะคะเพราะว่าเจ้ากระทิงเขาเจ้าชู้นะ Princess Island Fan นะคะองค์หญิงพัดเหล็ก Blackout ด้านหลังเป็นภูเขานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นภูเขาที่เขาช่วยเอาพัดไปพัดให้เพื่อดับเปลวไฟหรือเปล่าตัวนี้ก็โคตรน่ารักเลยค่ะหวานเจี๊ยบเลยนะนี่เป็นหมูตัวเดิมนะแต่ว่าทำออกมาแบบสวยๆอ่ะใบพัดเขาทำมาจากใบตองนะคะและมีคุณสมบัติพิเศษนะคะที่สามารถสร้างพายุหมุนขนาดใหญ่ที่สามารถดับไฟบนภูเขาเพลิงได้
พัดทำสวนจังเลยค่ะใสๆด้วยนะซึ่งเป็นตอนที่เด่นตอนหนึ่งในเรื่องไซอิ๋วเลยนะคะตอนที่คณะของพัดถังเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านภูเขาไฟเพราะความร้อนได้นะคะจึงต้องการที่จะมายืมพัดขององค์หญิงนะแต่จริงๆต้นเรื่องนะคะดินแดนแห่งนี้ไม่ได้มีความร้อนมาก่อนนะแต่มันเกิดมาจากหลายร้อยปีก่อนค่ะตอนที่งอโคงอยู่บนสวรรค์น่ะเขาได้เตะหม้อเตาไฟปรุงยาอมฤตของไทซ่านเหล่าจินนะคะตกลงมายังโลกมนุษย์นะคะจนเกิดเป็นภูเขาเปลวไฟดูเธอนั่งฉีกขานะคะท่ายากซะด้วยกล่องที่5ว้าวอันนี้ตัวถ่วงอันเดียวเพื่อนๆหยิบบอกนะท่าทางไม่ใช่นะคะตัวซีเครตหน้าตาแบบนี้ถือห่วงแบบนี้นะคะเราคิดว่าเป็นนาจาแน่นอนนาจานะคะอาวุธของเขาจะเป็นหอกและเป็นห่วงนะมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้นะคะปราบมารปีศาจได้เขาจะแสดงออกมาในรูปของเด็กผู้ชายนะเหยียบวงล้อไฟนะคะนาจาเขาก็เป็นแม่ทัพแห่งสวรรค์นะคะทำหน้าที่ปกป้องประตูสวรรค์เช่นเดียวกับเอ้อหลังเสริญนะคะหรือว่าเทพสามตาตัวนี้ทำดูจริงจังกว่าเพื่อนเลยนะคะรู้สึกว่านาจานี่เขาจะมีทำเป็นหนังทีวีอะไรเงี้ยแยกออกมาเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ได้ใครไม่แน่ใจนะคะเป็นหน้าตาเหมือนหมูเด็กเลยเลดบอยอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นลูกของราชากระทิงกับองค์หญิงพัดเหล็กนะในเรื่องก็จะชื่อว่าหงไหเอ๋อนะคะหรืออั้งไห้ยีนะหรือที่แปลว่าเด็กแดงนะคะตัวนี้ก็น่ารักนะคะในเรื่องนี้เขาเป็นเด็กเกเรมากนะคะแล้วก็เก่งมากด้วยสามารถปล่อยกระแสเพลิงออกมาได้แล้วยังโดนมารฝันหลอกล่อนะคะทำให้เกิดมีคนตายนับร้อยคนนะคะทำให้ในช่วงนั้นนะคะหงอคงเนี่ยต้องผิดใจกับกระทิงและองค์หญิงพัดเหล็กนะคะต้องต่อสู้กันเพราะว่าต้องการจะจับตัวเด็กแดงสุดท้ายนะคะเจ้าแม่กวนอิมก็ได้มอบบัลลังก์กลีบบัวนะคะแล้วก็ห่วงทองนะคะเพื่อมาจับเด็กแดงนะอุ๊ยเปลวไฟยังทำเป็นหน้าหมูเลยค่ะน่ารักอ่ะและนี่น่าจะเป็นสื่อถึงห่วงทองนะคะของเจ้าแม่กวนอิมนะเขาวางตั้งไว้เฉยๆใช่ไหมที่พื้นสุดท้ายนะคะก็ได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของเจ้าแม่กวนอิมนะเราได้ฉายาว่ากุมารทองสร้างฉัยนะคะอ๋อที่แท้ไม่ได้วางเฉยๆครับเพื่อนๆที่มือเขาจับห่วงไว้อยู่นะเออเขายังชั่วหน่อยเพราะเรากลัวมันหายอะน่ารักอะเหมือนจับห่วงจะกระโดดเลยแล้วก็ไฟไว้ตรงกลางนะคะตัวนี้ก็สวยนะเห็นประคำลูกใหญ่อย่างนี้รู้เลยนะคะว่าเป็นซัวเจ๋งนะเขาจะเป็นศิษย์คนที่3ของพระถังนะคะเป็นน้องเล็กสุดนะเดิมทีเขาก็เป็นถึงนายพลบนสวรรค์นะคะแต่ว่ามีความโง่เขลาแล้วก็ได้รับรู้มาว่ามีตะเกียงของเฮงบ่อเนี่ยเนี้ยนะคะเลยแอบไปดูนะคะแต่สุดท้ายแล้วเผลอทำแตกนะคะเลยถูกลงโทษให้ลงมาอยู่โลกมนุษย์นะคะแล้วให้ทุกวันเนี่ยมีดาบ7เล่มนะคะเสียบที่หัวใจเขาทุกวันนะเลยต้องหนีมาอยู่ใต้บาดาล นะคะเลยจำเป็นต้องจับมนุษย์กินเป็นอาหารนะคะโดยวันหนึ่งเขาก็จับพระถังได้นะคะตอนแรกคือจะกินแต่สุดท้ายก็คือพระถังเนี่ยเทศนาจนเขากลับใจนะคะจึงได้ร่วมเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกด้วยกันอาวุธของเขานะคะคือพลั่วพระธรรมนะด้านหนึ่งคือคล้ายพระจันทร์เสี้ยวอีกด้านหนึ่งจะคล้ายจอบหรือพลั่วนะคะซัวเจ๋งนี่เขาจะชอบโดนตือป่วยไก่กันแกล้งนะคะแล้วก็ใช้งานอ่ะเพราะเขาเป็นคนที่ซื่อมากอ
กล่องสุดท้ายแล้วนะคะเหลือหงอคงธรรมดานะกับหงอคงตัวซีเครตนะคะเฮ้อไม่อยากจะคิดมีตัวถ่วงแบบนี้แน่นอนค่ะธรรมดาแง่ๆนะคะเพราะเข้าใจว่ามีตัวถ่วงทุกกล่องเลยนะแปลว่าตัวซีเครตต้องหนักอะหงอคงนะคะเขาก็มากับกระบองทองวิเศษของเขานะคะที่ได้มาจากถ้ำมังกรนะแล้วก็ใส่มงคลที่ได้จากเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่ประถางใช้สำหรับลงโทษเขานะเวลาดื้อหงอคงนะคะเขาจะเกิดมาจากหินที่ถูกแสงสุริยันจันทาอาบมากกว่าพันปีนะคะจริงๆหินก้อนนั้นไม่ใช่หินธรรมดานะคะมันคือหิน5สีที่ตกลงมายังโลกนะซึ่งเป็นหินที่เหลือจากการที่เจ้าแม่หนีหวาใช้อุดรูรั่วที่สวรรค์เพื่อนๆจำได้ไหมที่เราเคยทำคลิปไปแล้วอะค่ะแล้วตอนเด็กเขาก็ได้เป็นศิษย์ร่วมสำนักกับเจ้ากระทิงแล้วก็องค์หญิงพัดเหล็กนะคะแล้วเขาก็ขออาจารย์ไปฝึกวิชาที่ทำให้เป็นอมตะจนจบออกมามีวิชาแกร่งกล้านะคะและสามารถแปลงกายได้ถึง72ร่างเลยมีความลำพองนะคะตั้งตนเป็นฉีเทียนต้าเซิ่งนะคะแปลประมาณว่าผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้านะแล้วก็ได้ไปป่วนสวรรค์นะคะทางเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ให้ประหารชีวิตแต่ประหารยังไงก็ไม่ตายนะคะสุดท้ายก็ต้องถึงมือองค์ยูไรนะคะที่มาจับค้างหงอคงไว้ใต้ภูเขานะคะนาน500ปีเพื่อรอพระถังมาช่วยแกะครบถ้วนทั้ง8ตัวแล้วนะคะหากข้อมูลในคลิปนี้มีความผิดพลาดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะถ้าใครมีเรื่องราวเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะเพราะจากที่เราหาข้อมูลมาจากหลายที่อะค่ะเนื้อหาบางเรื่องอะไม่ตรงกันเลยนะเราก็เลยยึดตามหนังที่เราเคยดูละกันซึ่งก็เข้าใจว่าในซีรีส์ก็อาจจะมีการแต่งเติมต่างจากวรรณกรรมของจริงเพื่อความสนุกขึ้นนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยข้อคิดนะคะอย่างเช่นซุนหงอคงเนี่ยเขาเป็นตัวแทนด้านปัญญานะคะแต่ว่าเขามีความโกรธง่ายและดื้อนะคะทำให้บางครั้งใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดอย่างตือป่วยก่ายเองเขาก็เป็นตัวแทนของศีลนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตือป่วยก่ายก็เผลอทำผิดบ่อยๆนะคะซึ่งศีลเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและคนมักจะเผลอทำผิดอยู่ตลอดเวลานะคะซัวเจ๋งก็เป็นตัวแทนของสมาธินะคะเพราะว่าเขามีความมั่นคงดังจะเห็นในหนังที่เขาพยายามห้ามหงอคงกับตือป่วยก่ายเสมอเมื่อจะทำผิดนะคะม้ามังกรขาวก็เป็นตัวแทนของวิริยะนะคะส่วนพระถังเองเป็นตัวแทนของความศรัทธานะคะดังจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเราทุกคนนะคะสำหรับ2อันดับแรกนะคะที่เราชอบนะเราชอบเป็นครอบครัวเลยอ่ะ1คือปีศาจกระทิงนะคะ2คือองค์หญิงพัดเหล็กนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะหากใครต้องการสนับสนุนช่องโดยตรงกดได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า